ไปอยู่ที่เกาหลีนานแค่ไหนไปด้วยกันประมาณ2ปีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไปตั้งแต่ปี2014ครับตอนนั้นแฟนผมตั้งครรภ์ครับประมาณได้สัก7เดือนก็เลยให้เขากลับบ้านส่วนตัวคุณเองก็ทำงานเราก็เก็บเงินซื้อรถปี2018ซื้อรถจริง Honda Jazz สีขาวราวประมาณสัก 250,000 นี่นะครับแล้วตอนที่จะซื้อรถคันนี้ให้เมียเนี่ยคุณได้มีการพูดคุยกับเมียไหมก็คุยกันตลอดครับก็หลังจากนั้นสักปีไหนไม่รู้รถประสบอุบัติเหตุก็เลยบอกเขาให้เอารถน่ะไปซ่อมแล้วก็ขายเพราะว่ารถมันพังมากเลยครับถ้าเลิกกันก่อนหน้านั้นคงจะไม่มีแชทพวกนี้นะครับมีการบอกเลิกกันไหมทำไมมีจริงครับผมเมื่อไหร่ประมาณสักตอนก่อนรถชนทำไมถึงบอกเลิกกันฮะทะเลาะกันเรื่องบุคคลที่3อะไรเงี้ยเขาโอนเงินให้คุณจริงไหมไม่ค่ะเขารู้ว่าเขาไอ้มาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่มาหาลูกก่อนคะน้องก็ไม่ให้ไปครับคือสาเหตุที่เราไม่ให้เขาไปเนี่ยเพราะว่าเรารู้ข่าวว่าเขาเนี่ยจะแต่งงาน